ตอนนี้มิ้ก็นั่งอยู่ที่ร้าน Coffee Sunset นะคะอยู่บนภูทับเบิกก็เห็นตั้งแต่เราขึ้นมาที่พักเมื่อวานแล้วค่ะเพราะว่าสีสันเขาน่ารักดีค่ะจะเป็นสีเขียวแบบจัดจ้าสีเขียวจัดแจ๊ดนะคะใครที่สนใจมาดูพระที่ตกดินนะคะกินกาแฟชิลๆนะคะในร้านน่ารักน่ารักนะคะของครอบครัวน่ารักน่ารักครอบครัวนึงก็ลองแวะมาได้นะคะที่ภูทับเบิกหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าภูทับเบิกชื่อนี้นะคะได้มาอย่างไรเนื่องจากที่นี่นะคะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้งซึ่งได้อพยพมาอาศัยอยู่ที่บ้านทับเบิกเลยเรียกสถานที่แห่งนี้นะคะว่าภูทับเบิกนั่นเองค่ะซึ่งชาวเผ่าม้งที่นี่นะคะอยู่ในความดูแลของศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งได้ทำอาชีพเกษตรกรรมแบบชั้นบันไดตามเชิงเขาในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะจะพบไร่กระหล่ำปลีอยู่สองข้างถนนเลยค่ะแต่ในช่วงที่เราเดินทางมาเขาได้เก็บเกี่ยวรอบแรกไปแล้วจึงไม่มีให้เราได้เห็นกันนะคะน่าเสียดายมากๆนี่ไงกระหล่ำปลีเราก็อยู่ที่ไร่กระหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วเขาบอกว่าน่าจะสวยที่สุดด้วยอันนี้พี่เก็บไปแล้วรอบหนึ่งเหรอคะและนี่เพิ่งลงใหม่อีกรอบหนึ่งเหรอคะพี่ลงรอบสองใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะโตเต็มที่2เดือนแล้วต้องเขาต้องขึ้นในอากาศไหนแบบนี้เลยคะเย็นๆถึงจะเหมาะอากาศเย็นแล้วพี่ปลูกมานานยังคะแปลงนี้ปลูกมา10ปีแล้วอ๋อ10ปี2เดือนก็เก็บทีแล้วก็ปลูกอีกปีนึงปลูกได้กี่ครั้งอะคะพี่2รอบ2รอบนี่คือรอบที่2เหรอคะรอบแรกเพิ่งเก็บไปตอนไม่นานนี่เองอ๋อเขาเรียกว่าอะไรอะพี่เบี้ยกลางเบี้ยกันเบี้ยกระลังอย่างนี้ก็กินได้ป่ะพี่ไม่ได้ อันนี้เขาไม่ปลูกต้องรอให้หอมแล้วปลูกยังไงอ่ะพี่ทำให้หนูดูหน่อยเวลาใส่ก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอเสียบไปรู้ไหนพี่เสียบให้หนูดูหน่อยได้ไหมอ๋อแค่เจาะเจาะแล้วก็เสียบง่ายมากเลยแล้วมันก็จะค่อยๆแบบมีรากออกมาเป็นถ้าเดือนตุลามาก็จะเห็นใช่ไหมคะก็จะเริ่มเก็บพี่ทำมาแปลงนี้10 ปีแล้วแปลงนี้อ๋อคนงานพักกินข้าวพอดีเที่ยงนี่อีกกองหนึ่งตรงนู้นของพี่วินัยแล้วพี่มีคนช่วยกี่คนคะเนี่ย16คนอากาศเย็นอย่างนี้ตลอดเลยป่ะคะพี่ตลอดอ๋อถ้าหนาวก็หนาวนี้ถ้าร้อนก็ร้อนกว่านี้แต่ธรรมดาแต่ตอนกลางคืนก็ยังไงก็เย็นมาเดี๋ยวดูลองด้วยต้องเจาะตรงไหนอะพี่วินัยตรงนี้นะก็สนุกดีนะคะเย็นๆก็รู้สึกพี่ที่เป็นชาวสวนที่นี่จะสีผิวไม่เหมือนชาวสวนที่เราเห็นทั่วไปนะคะเขาจะแก้มชมพูชมพูขาวๆตอนนี้ก็ถึงเวลาพักเที่ยงนะคะพี่เขาก็ไปทานข้าวกันวันนี้พี่มีคนงานทั้งหมด16คนช่วยพี่เขาปลูกแน่นอนค่ะที่ภูทับเบิกแห่งนี้นะคะนับว่าเป็นแหล่งปลูกกระหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนั่นเองนะคะเพราะที่นี่ค่ะมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงและประกอบกับมีอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีจึงเหมาะแก่การปลูกกระหล่ำปลีนั่นเองค่ะก็สำหรับภูทับเบิกนะคะสิ่งที่มีประทับใจก็ตั้งแต่วันแรกเลยมาถึงนี่น่าจะเป็นอากาศที่หนาวมากนะคะลมที่แรงตลอดเวลาก็คิดว่าไม่เคยได้ประสบอะไรแบบนี้ในเมืองไทยเท่าไหร่นะคะที่ลมเป็นแบบนี้ลมนึกว่าอยู่ซานฟรานซิสโกก็แล้วก็คือเสียงลมเนี่ยได้ยินตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ชอบอย่างนึงคือชอบรู้สึกมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในเมฆอะมันจะขาวไปหมดมีหมอกเต็มไปหมดนะคะแล้วบางทีก็รู้สึกเหมือนเมฆกำลังก่ออยู่รอบๆตัวเต็มหมดนะคะและตอนที่เราไปเจอวัดป่าภูทับเบิกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ประทับใจเพราะไม่น่าเชื่อว่าจะมีวัดอย่างนี้อยู่ที่นี่นะคะเราก็ไปแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แล้วก็ผ่านแบบว่าเด็กๆนะคะเด็กๆที่เป็นคนของที่นี่หน้าตาจะออกเป็นเหมือนแบบชาวเขานะคะชาวม้ง
น่าจะขาวๆหมวยๆน่ารักนะคะก็เดินผ่านเพราะว่ามันต้องผ่านโรงเรียนก่อนที่จะขึ้นไปถึงวัดป่านะคะแล้วก็ไปเจอวัดป่าภูทับเบิกก็เป็นวัดที่มีอะไรหลายๆอย่างอะนะก็ไปเจอข้างในก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะคะแล้วก็มีภายในนี้ก็มีการวาดโดยอาจารย์กับลูกศิษย์ศิลปะนะคะที่เข้ามาทำให้แล้วก็จะมีพญานาคด้วยค่ะข้างหน้าที่เป็นปั้นด้วยก็สวยงามมากแล้วก็จนได้ไปพูดคุยกับพระอาจารย์ด้วยนะคะก็รู้สึกประทับใจหลายๆอย่างที่ท่านกล่าวท่านบอกนะคะแล้วก็ได้ขึ้นไปดูวิวสวยๆด้วยบนเจดีย์ที่ท่านกำลังสร้างนะคะก็รู้สึกโอ้โหลมแรงมากแล้วก็ได้เห็นแบบวิวหลายๆวิวได้เห็นภูเขาได้เห็นว่าภูเขาลูกไหนอยู่ทางทิศไหนแล้วตื่นมานะคะก็ไปเห็นแบบวิวสวยงามเต็มไปหมดเลยแล้วพอเริ่มสายๆหน่อยก็เต็มไปด้วยหมอกหมอกเยอะมากก็นี่แหละค่ะนี่คือคิดว่าน่าจะเป็นแบบไฮไลท์ของที่หมอกทะเลหมอกเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศนะคะก็ลองมาที่ภูทับเบิกดูจุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นแบบอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มีเสน่ห์นะคะไม่ว่าจะเป็นง่ายๆวิถีชีวิตของการปลูกกระหล่ำปีวัดป่าแบบน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ร้านอาหารแบบง่ายๆแล้วก็บ้านพักแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้น่าจะเป็นอากาศความหนาวเย็นนะคะแล้วก็วิวที่เราได้เห็นตอนตื่นเช้ามาทะเลหมอกรอบทิศแล้วก็ทุกอย่างเขียวไปหมดรอบทิศเลยนะคะนั่นแหละค่ะนั่นคือไฮไลท์ของที่นั่นเองก็ยังไงใครที่ชอบนะคะติดตามเราได้นะกับ247และไม่เชื่อว่าเราจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนต่อครั้งหน้าแต่ครั้งนี้มิดขอฝากไว้เลยกับที่นี่ค่ะภูทับเบิกมาเที่ยวกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์Being อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้